ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวยืนไปในแบบหน้าหมูตลาดภูเลยคุณผู้ชมวันนี้มาที่นี่นะครับตลาดภูต้องบอกเลยว่ามาที่นี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครนึกถึงสถานีรถไฟหรอกส่วนใหญ่นึกถึงแต่ว่าของกินว่ามีอะไรกินดีเพราะว่าแถวเนี่ยของกินเยอะมากคุณผู้ชมขึ้นชื่อเลยนะยิ่งมาช่วงเย็นๆก็มีกลางวันก็มีนะฮะแวะมาได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพาไปดูสัก3ร้านแล้วกันเผื่อคุณผู้ชมมาเป็นตัวเลือกว่าจะไปทานอะไรในตลาดภูแต่ถ้าเกิดว่าจะทานร้านนี้เดี๋ยววันนี้ติดตามชมนะครับว่าจะเป็นอะไรแต่เขาขายมานาน60ปีแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาแถวเขตธนบุรีครับมาที่นี่ครับของกินเยอะหรือเขาเรียกกันว่าแถวตลาดพลูนั่นเองโอ้โหมาแถวนี้นึกถึงอะไรล่ะครับร้านที่นั่งสบายทานได้นะมีโต๊ะเก้าอี้พร้อมร้านป้าป๋าติ่มซิมครับนี่กุ้ยช่ายไส้แน่นมีทั้งไส้เผือกไส้ผักหน่อไม้มันแก้วแบบทอดเขาก็มีครับชอบแบบไหนสั่งกันได้เลยแถมนั่งกินที่ร้านได้ด้วยเสร็จแล้วมาต่อกันที่ร้านสุนีข้าวหมูแดงครับร้านดังในตลาดภูหมูกรอบชิ้นหนาโปะด้วยหมูแดงใส่กุนเชียงเสริมเข้าไปราดน้ำชุ่มๆแต่บอกก่อนร้านนี้ไม่ต้องถามหาไข่นะครับเขาไม่ขายแล้วก็ไม่มีด้วยจากนั้นครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะกินแบบห้องอาหารเราแนะนำร้านนี้เลยครับห้องอาหารกิ๊กกี้เป็ดย่างสุดกวางตุ้งเนื้อนุ่มหนังกรอบหอมน้ำราดกลมกล่อมจะสั่งราดข้าวหรือโปะบนบะหมี่เขาก็มีให้เลือกนะครับแต่ว่าร้านอร่อยสุดเขตที่จะมาแนะนำในวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมต้องตั้งใจดูครับเพราะว่าเขาเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่ตลาดภูมาอย่างยาวนานนะครับที่สำคัญเวลากินเนี่ยจะระลึกถึงความหลังครั้นที่เราไปดูหนังกลางแปลงเพราะว่ามันจะมีขายอยู่แต่ก่อนชามละ3บาท5บาทแต่ร้านนี้60ปีแล้วไปดูกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมวันนี้การถ่ายทำจะฟรีสไตล์นะเพราะว่าเขาค้าขายเราก็ให้เขาขายไปคุยไปสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ชื่ออะไรครับเจ๊หมวยเจ๊หมวยเจ๊หมวยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ72แล้วตอนนี้72แล้วคุณผู้ชมนะตัดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วอ่ะขายตั้งแต่อายุ20กว่านี่ก็50กว่าปี50กว่าปีแล้วนะร้านนี้ใครๆก็เรียกว่ากระเพาะปลาโบราณหรือกระเพาะปลาเข้มข้นแต่จริงๆเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่กระเพาะปลามันทำจากอะไรนะหนังหมูทำจากหนังหมูในนี้นะคุณผู้ชมจะมีเลือดมีคอไก่มีหนังหมูมีหน่อไม้แล้วก็ไข่เนาะแล้วทำไมต้องมีเส้นหมี่ด้วยนี่ขายเส้นหมี่ราดซีอิ๊วเหมือนโบราณหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องใส่เส้นหมี่ถึงอร่อยอ๋อเข้าใจละคือเมื่อก่อนเรากินเนี่ยจะมีกระเพาะปลาใส่เส้นหมี่ใช่แต่เขาบอกว่าร้านเนี่ยชื่อคือกระเพาะปลาขันโคกด้วยขันโคกขันน้ำมีขันน้ำแล้วไปไหนหมดแล้วอ่ะอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกคือช่วงนี้มันโควิดที่ผ่านมาเนาะก็ไม่กินด้วยกันก็เลยมันกินด้วยกันไม่ได้เนาะกระเพาะปลาเราไม่เหมือนคนอื่นยังไงแน่ของเรามันเป็นน้ำข้นแล้วก็แบบเข้มข้นเนี่ยคนก็ชอบไก่ก็นุ่มผมถามนิดนึงอ่ะมีถ่ายทอดให้หลานๆมั้ยก็เนี่ยให้ก็ฝึกอยู่นี่เจ๊หมวยบอกสูตรบ้างมั้ยไม่บอกเลยไม่บอกเลยเหรอจริงป่ะยังไม่บอกใช่มั้ยยังไม่บอกยังไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะเพราะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ทำไปก่อนทีนี้มาสั่งมีกระเพาะปลาอย่างนี้ล้วนๆล้วนๆหรือว่าจะใส่เส้นหมี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือว่าใส่ถั่วงอกกับเส้นหมี่ก็ได้ได้แล้วแต่ชามละเริ่มต้นจานละ40 50 60แต่50เครื่องเยอะๆ60จะมีสปอยเลอร์เพิ่มไม่ใช่ลดหยุดคือมีอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม60ก็จะเยอะหน่อยนี่แล้วมันใส่ใช้โป้ด้วยเหรออร่อยใช้โป้สุรินใช้โปสุรินด้วยนะใช่ขอเยอะเยอะขอค้าขอโปเอาละคุณผู้ชมผมไม่รบกวนแกมากแล้ววันนี้การถ่ายทำฟรีสไตล์หน่อยนะปกติเจ๊หมวยจะไม่ให้สัมภาษณ์ใครหรอกตักให้ชามนึงเดี๋ยวเป็นนั่งกินถ่ายแม่แกบอกตักแล้วรีบไปกินเลยพูดอะไรยืนหน้ารำคาญนะเนี่ยไม่คนจะค้าจะขายมาถามอยู่ได้ก่อนจะไปขออะไรนี่เลยนะเจ๊หมวยว่าไงเจ๊หมวยดึงผ้านี่ลงหน่อยจะได้เห็นหน้าหน่อยเอ็มมี่เห็นแน่เลยเว้ยเจ้าของร้านโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปรอกินกระเพาะปลาขันโคกนี่ได้ขันโคกแล้วนี่เดี๋ยวไปเติมน้ำกินเพราะว่าเอกลักษณ์ถ้าเกิดไม่มีโควิดเขาจะมีตัวนี้ด้วยนะฮะ
ู้ชมร้านนี้เขาจะมีเอกลักษณ์คือเขาสะสมขันโคกมั้งนะตั้งแต่โบราณถ้าเกิดมากินนะโดยที่ไม่มีช่วงโควิดอะไรเนี่ยนะเขาก็จะมีแบบเก้าอี้ม้าให้นั่งนะครับมีขันโคกเสิร์ฟกระเพาะปลาแบบนี้ส่วนกระเพาะปลาเนี่ยเป็นแบบเหนียวข้นนะหน้าตาเป็นซีอิ๊วดำอ่ะนะฮะจะกินใส่เส้นหมี่ถั่วงอกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้บอกเขาแล้วแต่เรานะฮะเดี๋ยวเรามาชิมดูแต่ที่แปลกสำหรับผมก็คือผมไม่เคยกินใส่ถั่วงอกอ่ะตอนเด็กๆผมก็ไม่ใส่ถั่วงอกแต่ใส่เส้นหมี่มันอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวกินเส้นหมี่ก่อนเข้มข้นมากเหนียวหนุบมันเหมือนเป็นกระเพาะปลาน้ำพะโล้เข้มข้นอ่ะมันก็เลยอร่อยเข้มข้นมากเลยแล้วก็หวานหวานนะนี่หนังหมูหมูเอาจริงนะผมชอบกินกระเพาะปลาที่เป็นหนังหมูมากกว่ากระเพาะปลาแท้อีกเข้าใจไหมเพราะมันดึงดึงกรึบกรึบหนึบหนึบมันอร่อยถ้าเราเคยกินกระเพาะปลาตามหนังกลางแปลงครับตักขึ้นมาอันนั้นยังใสกว่านี้อันนี้เข้มมากแล้วสีสันนี่มันวาวเงามากลองมากินดูนะครับไม่ผิดหวังเสร็จแล้วก็ตบด้วยนี่โค้กในขันกินแล้วนึกถึงสมัยโบราณยุคแฟนฉันประมาณนี้นะคุณผู้ชมลองดูแล้วกันลองแวะมากินดูนะครับอดีตอาจจะ3บาทนะปัจจุบันไม่ใช่แล้วก็ต้องตามยุคตามสมัยเนาะลองแวะมานะครับรสชาติดีนี่ติดท้ายด้วยไข่หน่อยแล้วกันเขาจะมีไข่เป็นลูกนี้เลยนี่ไม่ใช่ไข่นกกระทานะหมายก่อนเรากินจะเป็นไข่นกกระทานี่เขาเล่นไข่ต้มเลยสะใจเลยวันนี้เรามีตุ๊กตาตีกวักจากรายการถีวันจนถิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วร้านกระเพาะปลาร้านนี้60ปีแล้วมาหาเจ๊หมวยได้เนาะขายอยู่ที่ริมทางรถไฟตลาดภูหลังกสิกรไทยริมทางรถไฟตลาดภูเลยสถานีรถไฟตลาดภูมานิดเดียวเองนะขายทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะฮะหยุดวันอาทิตย์หยุดอาทิตย์วันหนึ่งตั้งแต่10โมงเป็นต้นไป10โมงเช้าถึงประมาณบ่าย2อ่ะก็หมดแล้วก็หมดแล้ววันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการถีวันจนถิวมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ฝากสติ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะครับตีอ้วนชนหิวนะครับร้านนี้ต้องลองแล้วผมมีซอสตีอ้วนให้ลองใช้ด้วยแน่เผื่อไปใส่กระเพาะปลากระเพาะปลาเนาะวันนี้ขอบคุณเจ๊หมวยมากเลยนะครับอย่าลืมแวะมาชิมดูนะคุณผู้ชมนึกถึงความหลังแน่นอนกระเพาะปลารุ่นแฟนฉันสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอช่วงหน้าสู่ประจันตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งทำได้หลากหลายเมนูซอสอเนกประสงค์ตราตีอ้วนชนหิวราดข้าวเปล่ากินยังอร่อยเลยกนกวันร่วมกันสู้โควิดนะครับวันนี้เราจะมาให้กำลังใจร้านป้าเขียดอาหารตามสั่งนะครับร้านนี้เนี่ยเขาย้ายร้านปั๊บเจอโควิดปุ๊บเลยโอ้โหเดี๋ยวไปให้กำลังใจกันนะครับช่วงกนกวันร่วมกันสู้โควิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าเขียดของเรานะไม่เจอกันนานย้ายมาปั๊บเจอเลยเจอเลยค่ะเจอโควิดเลยค่ะอย่างนี้โดนค่าเช่าไหมโดนค่ะเต็มค่ะยอดขายเนี่ยช่วยได้ไหมเขามาสั่งไปกินอะไรเงี้ยยอดตกเลยค่ะตกกี่เปอร์เซ็นต์50%ได้ 50% เลยเหรอเหนื่อยไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยโดนหลายอย่างเลยค่ะโดนหลายฟังมาไม่มีข้อดีเลยมีข้อดีเลยบ้างไหมข้อดีก็ตรงที่ว่าทำคนเดียวค่ะอ๋อไม่เป็นไรวันนี้ผมมาให้กำลังใจนะฮะมาสั่งอาหารร้านป้าเขียดได้เยอะๆเลยนะฮะมากินที่ร้านก็ได้แล้วนะฮะวันนี้จะโชว์เมนูอะไรครับเขียวหวานกุ้งค่ะเขียวหวานกุ้งนะใช้พริกแกงกนกวันค่ะอ่ะไปชมกันเลยครับเริ่มต้นพริกแกงเลยใช่ไหมครับค่ะนี่ครับเมนูนี้นะครับผัดเขียวหวานกุ้งแบบแห้งด้วยพริกแกงกนกวันชุบๆ
ร้านเปิดแล้วนะครับป้าเขียดอาหารตามสั่งแวะมาทานได้เลยร้านนี้อร่อยนะครับคุณผู้ชมราคาไม่แพงด้วยนะฮะตอนนี้ย้ายมาที่ไหนแล้วครับวิภาวดีแยก3ค่ะซอยค่ะซอยเลยครับซอย 20ค่ะเปิดกี่โมงครับ 7:00 นเช้าถึง 21:00 นค่ะแวะมาได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีพิพันธ์พริกแกงกนกวันนะครับมอบให้ทางร้านไปใช้1ชุดแล้วก็ยังมีเงินสนับสนุนเป็นกำลังใจจากกนกวันมอบให้อีก 1,500 บาทนะครับใครอยากเป็นตัวแทนพริกแกงกนกวันก็สามารถโทรได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับที่ขึ้นหน้าจอรับไปขายได้คุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะกนกวันร่วมกันสู้โควิดครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศมาถึงช่วงนี้ครับสูตรประจำตัวเองครับแหมเจอกับผมอีกแล้วตีอ้วนหน้ามนคนเดิมนะฮะเดือนละครั้งคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่ด้วยกันผมเพิ่งได้สูตรมาจากคุณยายของเพื่อนเดี๋ยวลองมาทำตามเขาดูว่าที่เขาบอกมาอย่างเงี้ยมันจะอร่อยจริงไหมสูตรประจำตัวเองครับช่วงสูตรประจำตัวเองเอาละครับเรามาดูแกงเขียวหวานสูตรยายเพื่อนดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบวันนี้ครับแน่นอนขาดไม่ได้พริกแกงกนกวันไก่นะครับไปตลาดบอกเขาเลยเอาสะโพกหั่นมะเขือครับหั่นแล้วแช่น้ำเกลือไว้จะได้ไม่ดำนะครับใบโหระพาพริกแดงนะฮะมะเขือพวงหัวกะทิหางกะทิน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมันเกลือเขาบอกว่าสูตรมันอยู่ตรงนี้ครับเวลาแกงเขียวหวานเนี่ยก่อนจะทำแกงเขียวหวานเนี่ยนำไก่ไปลวนก่อนเพราะทุกทีเรากินแกงเขียวหวานเนี่ยเราเจอไก่แข็งแข็งแงเวลากินเขาบอกว่าเอาไก่มาลวนก่อนครับเนี่ยใส่น้ำมันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนี่ใส่ไก่ไปเลยครับให้สุกประมาณสัก 70% นะฮะคุณยายเขาบอกมาเขาบอกอันเนี้ยดีที่สุดใส่น้ำปลาลงไปด้วยนะมันจะได้หอมนี่ใส่น้ำปลาลงไปนี่ครับเราลวนไก่ให้มันสุกประมาณสักเขาบอกว่าประมาณสัก 60-70% การลวนนี่มันดียังไงเคยถามคุณยายบอกเนี่ยมันจะทำให้ไก่มันนุ่มขึ้นน้ำไก่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องทิ้งนะเก็บแล้วเราไว้ตรงนี้เลยปล่อยเข้าไปเราเปลี่ยนกระทะมานะฮะเพื่อที่จะมาทำแกงนะฮะจากนั้นเราใส่น้ำมันหน่อยฮะนิดนึงน้ำมันนิดเดียววันนี้ผมใช้1ซองเลยพริกแกงของเขาจะดีตรงนี้ว่าคำนวณง่ายๆอ่ะซองหนึ่งก็หม้อหนึ่งคุณผู้ชมผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะฮะเริ่มหอมแล้วหัวกะทิครับหัวกะทิผมใส่หมดเลยนะหัวกะทิแล้วไฟเบาๆครับฮะให้เขาเข้ากันให้ค่อยๆแตกมันขึ้นมาเราค่อยๆคนไปนะกะทิกับพริกแกงเริ่มแตกมันแล้วเวลาแตกมันนี่ดูยังไงเนี่ยฮะมันจะมีน้ำมันละเลือขึ้นมานะฮะตัวพริกแกงก็จะผสมกับตัวกะทิจนกระทั่งเป็นแตกมันออกเป็นน้ำมันออกมานะฮะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ย้ายไก่นี่เลยลงทั้งน้ำไก่ใส่ลงไปในแกงเลยครับนี่เห็นไหมฮะนี่แค่หัวกะทินะคุณผู้ชมผมยังไม่ได้ใส่หางกะทิเลยไอตอนนี้มันแตกมันแล้วนะแตกมันหอมที่เหลือเราใส่หางกะทิตามไปเลยเพราะมันเดือดแล้วใส่ไปเลยนะครับเอาละโอ้โหผมเร่งไฟนิดนึงนะเพื่ออยากจะให้เนื้อไก่มันสุกแล้วให้ตัวแกงเนี่ยมันแตกมันสวยแบบนี้เลยดูสิโอ้โหนี่เขียวหวานจริงนะคุณผู้ชมดูสีสิเดี๋ยวผมรอให้มันเดือดอีกนิดนึงเนาะคุณผู้ชมรอให้มันเดือดนิดนึงแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันตอนนี้หัวกะทิหางกะทินะฮะรวมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันน้ำปลาครับผมใส่ไป2ช้อนชาก่อนยังไม่ต้องเยอะนะครับเวลาปรุงรสเนี่ยน้ำตาลพริกนี่ใช้1ช้อนโต๊ะก่อนแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเพราะเมื่อกี้เราผัดไก่เนี่ยเราก็มีใส่เกลือนิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมรสชาตินิดนึงโอ้ยังไม่ได้เลยนะตอนนี้ได้เค็มอย่างเดียวตอนนี้ได้เค็มอย่างเดียวเค็มเลยฮะว่าใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเลยครับทั้งหมดน่าจะเป็น3ช้อนโต๊ะนะฮะแหมตอนนี้เวลาเราคนนี่เราเลือกถึงอะไรรู้ไหมฮะขนมจีนคนทำข้าวสั่งไม่ยอมซื้อขนมจีนไม่รู้เพราะอะไรได้นะรสชาติตอนนี้เราก็มาใส่มะเขือพวงลงไปนะฮะแล้วก็นี่ครับมะเขือที่เราหั่นเอาไว้แช่น้ำเกลือเราก็หยิบมาใส่เนี่ยมันก็จะเค็มก็บีบนะคุณผู้ชมเพราะมันมีแช่น้ำเกลือไว้เดี๋ยวต้องชิมหลังจากใส่เครื่องทั้งหมดลงไปแล้วนะฮะเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกทีนึงแล้วเราค่อยใส่ใบโหระพาทีหลังเนาะได้แล้วคุณผู้ชมผมจะโรยนี่เลยนี่ตัวนี้นะฮะจะทำให้กลิ่นของแกงนี่หอมขึ้นใครมีกระชายก็ใส่กระชายเพิ่มก็ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบเพราะมันจะทำให้เผ็ดเกินไปแล้วก็ดับไฟเลยครับเสร็จแล้วครับแกงเขียวหวานป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันบนโต๊ะดีกว่าปรุงอาหารจะให้อร่อยเขาพูดกันบ่อยต้องใจเย็นๆ
เตรียมสู่เตรียมของให้ดีวัตถุดิบเครื่องครัวต้องมีพร้อมกับวิธีการปรุงจากใจว้าวนี่ฝีมือผมเลยเนี่ยคุณผู้ชมแกงเขียวหวานนะฮะทำยังไงให้อร่อยวันนี้ทำให้ดูแล้วนะครับก็ลองไปทำกินกันดูนะครับส่วนใครมีสูตรดีๆอย่าเก็บเอาไว้ครับคุณผู้ชมสูตรอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าบ้านคุณทำสิ่งนี้อร่อยเนี่ยนะฮะบอกเรามาเลยครับสมัครเข้ามาทางรายการติวันจะดีนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยเรามี Facebook นะครับไปกดไลค์ได้นะฮะเรามีรางวัลมอบให้ 2,000 บาทนะครับผลิตภัณฑ์ม้วนสูตรพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1นะครับมอบผลิตภัณฑ์ให้1ชุดนะครับและยังมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศแบบนี้ให้ใช้ด้วย1ชุดนะครับและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโครมอบให้ด้วยเอาละครับชิมกันเลยดีกว่านี่โอ้โหดูดิควันฉุยๆนะฮะโอ้โหดูไก่เกยมากลงตัวมากเลยนะฮะวันนี้นี่เลยโอ้โหโอ้ดูควันฉุยแล้วนะน่ากินมากนี่นะเขียวหวานต้องหวานนำเล็กๆนะฮะอร่อยอร่อยแบบนี้ส่วนใครจะไปเพิ่มกระชายใส่เลือดไก่อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นแล้วแต่คุณชอบนะฮะแต่ของผมเนี่ยก็คือแกงเบสิกทั่วไปเลยเขียวหวานไก่แบบนี้อร่อยฮะตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนชวนหิวรับไปเลย 2,000 บาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศม้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1บริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gasช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้ทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผู้โชคดีมาเดียวเลยคนเดียวนะครับไม่ได้ขออะไรแย่ๆเลยขออยากกินยำปูดองอยากกินกุ้งแม่น้ำโอ้ยขอแค่นี้แหละครับสบายเดี๋ยวจัดให้นะฮะแต่เราไปทำความรู้จักกับเขาก่อนนะครับว่าวันนี้ผู้โชคดีของเราเป็นใครทำงานอยู่ที่ไหนและหลังจากนั้นเรามาดูว่าร้านลาบนัวแห่งนี้เขาจะมีของอะไรให้เราได้กินกันบ้างในช่วงทัวร์ลงพุงสวัสดีค่ะนาดาสิริณชัดทองค่ะปัจจุบันรับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับด้านงานด้านเอกสารต่างๆมากมายค่ะวันๆก็จะมีเรื่องให้มาแก้ปัญหาต่างๆก็อาจจะมีปวดหัวบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะทำตามใจตัวเองนิดนึงนะคะอยากจะผ่อนคลายด้วยการทานอาหารรสชาติจัดจ้านแซ่บๆตามใจตัวเองนะคะยังไงก็ฝากพี่สีอ้วนช่วยแบ่งเต็มให้หน่อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราเจอผู้โชคดีกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนาด้าสิรินทร์ศรัทธานะคะน้องนาด้าน้องนาด้าทำงานที่ไหนตอนนี้นาด้าทำงานอยู่ที่สำนักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะ PTR เล็กๆน้อยๆว่าทำงานอะไรอยู่ที่ไหนโอ้ทำงานพอได้ยินคำว่าสาธารณสุขค่ะโอ้ที่ผ่านมาโควิด19นี่แรงมากเลยมีผลกระทบต่างๆนานามีผลกระทบกับเราไหมก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้จะมีประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากที่กระทรวงค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นใครยังไงอะค่ะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองอะค่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้น้องนาด้านะครับดูรายการของเรานานยังดูมานานแล้วค่ะเหรอทำไมถึงชอบดูรายการนี้ชอบค่ะรายการสนุกอ่ะพี่ติ๋วทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยอะค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะเห็นขอมันแค่สองอย่างเองอยากกินอะไรคะอยากทานยำกุ้งไข่แล้วก็กุ้งแม่น้ำค่ะผมพาน้องนาด้าเนี่ยมาที่ร้านลาบนัวครับคุณผู้ชมอยากกินกุ้งแม่น้ำใช่ไหมค่ะกุ้งไข่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน้อยไปน้องไก่เจ้าของร้านลาบนัวก็จัดให้มากกว่านั้นอีกเราจะกินหมดหรือเปล่ามีอะไรบ้างไปพบเจ้าของร้านน้องไก่ร้านลาบนัวเลยครับสวัสดีค่ะไก่นะคะจากร้านลาบนัวสาขาเรียบทางด่วนลำอินทราวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะคะเห็นบอกอยากทานเมนูกุ้งแม่น้ำแล้วก็ยำปูไข่ดองที่ร้านเรานะคะมีแน่นอนค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลองนะคะค่ะแล้วก็เมนูที่จะนำเสนอรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเมนูเช่นจะมีกุ้งแม่น้ำเผานะคะปูไข่ดองอันนี้ก็จะเป็นยำปูไข่ดองเล้งแซ่บยำหอยโข่งน้ำปลาแกงหน่อไม้
ก้อยไข่มดแดงตำข้าวโพดกุ้งสุกปลากรอบกุ้งแช่น้ำปลาร้าสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่แถวโซนเรียบทางด่วนรามอินทราเกษตรน้ำมันมินหรือแถวๆนี้นะคะขอเชิญชวนได้นะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหนี่ไงโอ้เป็นไงขอบคุณค่ะเห็นแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยตื่นฝันแล้วเนี่ยฝันมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาขอมาแค่2อย่างคือแค่เนี้ยเขาขอมาแค่เนี้ยแต่ว่าวันนี้น้องไก่ก็จัดให้ดูดีร้านลาบนัวพี่เห็นแล้วยังตะลึงเลยอ่ะนี่มันกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะกินได้ทั้งตำบลเลยค่ะโอ้โหเป็นไงเห็นแล้วเหมือนในรีวิวไหมใช่กุ้งแม่น้ำโอ้นี่เห็นบอกอยากกินมากเลยในนี้อยากกินเลยก่อนกุ้งค่ะกุ้งเลยใช่ไหมอ่ะพี่จัดให้เลยนะน้องนาด้ามีความสุขไหมที่สุดแล้วพอขอบคุณยิ้มกินเลยสุขด้วยอิ่มด้วยอร่อยด้วยที่สุดเลยค่ะถูกใจไหมฟรีด้วยค่ะถูกใจไหมถูกใจมากเลยค่ะถูกใจมากเลยนะกินให้เต็มที่ขอบคุณที่ติดตามชมรายการแล้วก็ร่วมรายการด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้นะครับขอบคุณร้านลาบนัวมากเลยนะครับคุณผู้ชมอาหารที่นี่รสแซ่บมียำรสเด็ดๆนะครับกุ้งแม่น้ำปูดองอะไรเต็มไปหมดเลยแวะมาได้เลยนะครับร้านลาบนัวนะครับหมาน้องไก่ได้อยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงซอยประเสริฐมนุกิจ33นะคะหรือตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นเรียบด่วนรามอินทราเอกมัยค่ะเปิดกี่โมงครับเปิดเวลา 11:00 นนะคะปิดรับออเดอร์ประมาณ 4:30 นนะคะหรือนั่งต่อทานก็ประมาณ 5:00 นถ้าเกิดเวลามาทานให้พูดคำว่าดูมาจากรายการตีอ้วนชนหิวรายการตีอ้วนชนหิวนะคะถ้ามาจากรายการนี้เรามีส่วนลดให้ 10% ค่ะรีบบอกเลยนะครับผู้ชมวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ